เกาหลีใต้และญี่ปุ่นสั่งปรับเมตารวมกว่า630ล้านบาทกรณีแอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และเผยแพร่โฆษณาหลอกลวงของแรงมาอีกแล้ว Redmi K80 Pro โชว์คะแนนอันตูตู้ทะลุ3ล้านเปิดแพ็กเกจ Max ที่มาแทน HBO Go งานนี้เริ่มต้นแค่99บาทต่อเดือนรวมข่าว Samsung Galaxy S25 ก่อนจะเปิดตัวต้นปีหน้านี้คาดว่ารอบนี้มีการสลับมาใช้เป็นชิป Snapdragon ทุกรุ่นทั่วโลกข้ามจอพับไปเลยเมื่อ LG โชว์หน้าจอยืดหดจาก12นิ้วกลายเป็น18นิ้วได้เหมือนเสื้อผ้า MSN กลับมาแล้วแต่งานนี้ Microsoft เอามารีแบรนด์ใหม่ทำอะไรมาลองตามดูแคนาดาสั่งแบน TikTok ห้ามดำเนินกิจการในประเทศเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีลอนมัสก์ไม่ปฏิเสธกับไอเดียผลิตมือถือยี่ห้อ Tesla แต่งานนี้ขอรอดูจังหวะก่อนถ้าเมื่อไหร่ Apple Google มีปัญหามาแน่นอนสบายดีนะครับถึงเวลาอัปเดตข่าวสาร IT ครับรอบโลกกับพวกเราทีมงานรอยแสนในรายการหิวข่าวกันแล้วนะครับยังไงก่อนจะไปข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนจะได้ชวนเพื่อนมาฟังข่าวใหม่ๆไปพร้อมกันรวมถึงถ้าเกิดอยากสนับสนุนสามารถกดสมัคร Membership ได้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมงานมีตติ้งที่เราเพิ่งจัดไปนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมางานนี้สนุกสนานครับผมก็เป็นการจัดมีตติ้งแบบไลฟ์นะครับมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นมีเสื้อเสียงให้สั่งซื้อรวมถึงกิจกรรมนะครับชิงรางวัลจากคาฮูดตัวของ Pixel 9กันด้วยส่วนใครที่สนใจอยากได้เสื้อเสถียรหรือว่าเสื้อครบรอบ16ปีดรอยแซนนะครับอันนี้ยังสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับกดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับและทางเราเองก็มีการทำวอลเปเปอร์เสถียรเอามาแจกด้วยนะครับมีให้เลือกทั้งแบบบนมือถือบนแท็บเล็ตรวมถึงพวก PC ด้วยนะครับสามารถโหลดไปใช้งานกันได้ครับแข่งกันขิงมากครับช่วงนี้เมื่อล่าสุด Redmi K80 Pro นะครับอีกตัวท็อปที่จับเท้าชิป Snapdragon Elite มาใช้งานนะครับก็มาโชว์ผลทดสอบ Benchmark กันบนเวทีเลยทีเดียวนะครับว่าคะแนนที่ออกมานั้นทะลุไปถึง3ล้านคะแนนได้นะครับโดยที่บรรดาคู่แข่งที่มาเปรียบเทียบด้วยเนี่ยประมาณ2ล้าน8 2ล้าน7โดยกำหนดการเผยโฉมของ K80 Series นะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวโปรนะครับแน่นอนจะได้เป็นชิป Snapdragon Elite นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น K80 เห็นว่าจะเลือกใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3แทนโดยคาดว่ารอบนี้ตัวของ K80 จาก Redmi นะครับถึงเวลาทำตลาดโลกนะครับก็อาจจะมาในชื่อของตัว Poco เช่นเคยนะครับทางฝั่ง Xiaomi นะครับตอนนี้ก็คือฉลองครับผมเพราะสามารถผลิตเจ้ารถไฟฟ้า SU7 นะครับได้ครบแสนคันเรียกได้ว่าทำได้ก่อนกำหนดเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นปีนี้ถึงจะได้แสนคันนะครับก็เหมือนกับว่าโอทางฝั่งโรงงานแล้วก็ทีมงานเนี่ยสามารถเร่งงานผลิตได้เร็วขึ้นครับทำให้ตอนนี้ก็เลยเพิ่มยอดนะครับให้ปีนี้สามารถผลิตจบได้ที่ 120,000 คันซึ่งตัวรถรุ่นนี้ของ Xiaomi นะครับยังคงได้รับความนิยมแล้วก็มียอดจองมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของสเปคดีไซน์เนี่ยแล้วก็เมื่อเทียบกับบรรดาคู่แข่งครับถือว่าราคาที่เปิดมาก็น่าสนใจประสิทธิภาพก็จัดเต็มนะครับส่วนแฟนๆชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีหลายคนได้เห็นตัวรถที่แบบเอามาโชว์ตามงานกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสมาขายในไทยไหมเดี๋ยวไว้ต้องตามรอข่าวกันต่อส่วนเรือธงตัวท็อปในฝั่งมือถืออย่าง Xiaomi 15นะครับตอนนี้มีข้อมูลของรุ่น Ultra นะครับเปิดออกมาแล้วโดยเห็นว่ายังใช้ชุดกล้อง4ตัวเหมือนเดิมโดยในส่วนของตัวกล้องเทเลโฟโต้เพริสโคปนั้นน่าจะมี2ชุดในการถ่ายภาพซูม2ระยะขึ้นไปนะครับโดยตัวกล้องที่เป็น periscope telephoto ซูมไกลสุดครับน่าจะประมาณ 4.3 เท่าเลือกใช้เซ็นเซอร์เป็น Samsung ISOCELL HP9 ที่มีความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวกล้อง optical zoom อีกตัวที่ระยะประมาณ3เท่านะครับอันนี้เลือกใช้เป็น Sony IMX858 50ล้านพิกเซลโดยทั้งคู่นั้นเห็นว่ารองรับการถ่ายเทเลมาโครด้วยส่วนตัวกล้องหลักแล้วก็อัลตราไวด์เนี่ยน่าจะ50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับผมโดยจะมีการปรับเรื่องของโมดูลฮาร์ดแวร์ใหม่เรื่องชุดเลนส์ยังคงเป็น Leica Summilux นะครับโดยข้อมูลของเจ้า Xiaomi 15 Ultra เนี่ยน่าจะเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากำหนดเปิดตัวเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคมนี้แล้วก็น่าจะไปเผยโฉมในงาน Mobile World Congress นะครับประมาณช่วงกุมภาพันธ์มีนาครับมาถึงข่าวในบ้านเรากันบ้าง นะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับได้ร่วมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA นะครับไปตรวจค้นพื้นที่9จุดในสุราษฎร์ธานีครับโดยช่วงแรกก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นพวก call center หรือเปล่านะครับแต่กลายเป็นว่าไปเจอเหมืองบิตคอยน์เถื่อนครับขโมยไฟฟ้าใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับรวมความเสียหายเนี่ยน่าจะเกิน10ล้านบาทซึ่งจากการเข้าจับกุมนะครับอันนี้คือพบว่ามีเครื่องขุดบิตคอยจำนวน111เครื่องนะครับกับคอมพิวเตอร์7ชุดเราเตอร์10ชุดแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกดัดแปลงครับจำนวน10ตัวเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็ทำให้เรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้าค่าไฟต่างๆนั้นมันถูกลงนะครับแต่ทั้งจริงแล้วมีการใช้กระแสไฟสูงมากๆอย่างเห็นก็คือความเสียหายเนี่ยอาจจะมีระดับ10ล้านบาทเพราะถ้าเกิดดูจากฮาร์ดแวร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องมีการจ่ายค่าไฟอย่างน้อยเดือนละ1ล้านบาทแต่เหมือนกับว่ามีการโกงนะฮะระบบไฟขโมยไฟใช้และเป็นค่าไฟที่เก็บได้เนี่ยเดือนหนึ่งตก 500 ถึง 2,500 บาทเท่านั้นหลังจากที่เราทนรับชมนะครับ HBO Go กับภาพที่โอ้โหเริ่มต้นมานี่คือ 480p กว่าจะเรนเดอร์เป็น HD ได้ก็ยังไม่คมอยู่ดีนะครับตอนนี้ในที่สุดครับทางฝั่งของ Max แล้ว HBO ตัวเต็มนะครับตัวพ่อนี่แหละมาลุยตลาดทำตลาดในบ้านเราเองแล้วนะครับด้วยการเปิดแพ็กเกจครับเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ99บาทครับเรียกว่าไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็สามารถจะใช้พวกแพ็กเกจความละเอียดสูงแล้วก็แชร์กันดูได้โดยรายละเอียดของตัวแพ็กเกจนะครับเริ่มต้นสแตนดาร์ดเดือนละ199บาทปีละ 1,390 นะครับความละเอียดของตัวสตรีมมิ่งจะเป็น Full HD ดูได้พร้อมกัน2อุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถชมได้ทั้งทีวีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็จะรับสิทธิ์นะครับในส่วนของช่องพิเศษที่เป็นพรีเมียมบน S Play ก็คือ HBO HBO Signature HBO Hits HBO Family แล้วก็ Cinemax ครับส่วนตัว Ultimate ครับใครอยากได้ 4K ต้องมาที่แพ็กเกจนี้นะครับเดือนละ299บาทปีละ2,090บาทข้อดีคือสตรีมได้พร้อมกันถึง4อุปกรณ์นะครับและภาพเสียงคือเป็น 4Kกับ Dolby Atmos ส่วนแพ็กเกจที่ถูกที่สุดนะครับก็จะเป็นตัว Mobile Package ครับอันนี้เป็นราคาพิเศษเฉพาะ AS เท่านั้นนะครับจะตกแค่เดือนละ99บาทแล้วก็ปีละ890แต่นี้จำกัดก็คือจะได้ภาพเป็นแค่ HD 720p นะครับโดยสามารถสตรีมได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีช่องพิเศษเรียกว่าใครไปผูกพันกับหัวเว่ยนะครับผมงานนี้คือมีโดนเพ่งเล็งพิเศษทุกรายนะครับเหมือนกับที่สัปดาห์ที่แล้วพนักงาน TSMC ครับก็ไม่กล้าทำงานหัวเว่ยรอบนี้ครับอดีตพนักงาน SK Hynix ที่ทำพวก Memory Chip นะครับโดนจับครับรวบตัวคาสนามบินเลยนะครับที่เกาหลีใต้เพราะกลัวว่าอาจจะมีการขโมยความลับทางการค้าไปขายต่อให้กับทางหัวเว่ยนั่นเองซึ่งจากการตัดสินของศาลนะครับผมมองว่าการกระทำของจำเลยมีมูลความผิดจริงนะครับก็เลยโดนลงโทษจำคุก18เดือนพร้อมปรับเงินอีก20ล้านวอนหรือว่าประมาณ 500,000 บาทเหตุการณ์นี้นะครับจริงๆเกิดขึ้นตอนปี2022นะครับที่พนักงานหญิงชาวจีนเนี่ยวัย36ปีนะครับเธอทำงานอยู่ที่ออฟฟิศของ SK Hynix ในสาขาที่อยู่ในจีนก็เลยมีเรื่องของความปลอดภัยที่อาจจะไม่เข้มงวดมากนักนะครับเธอก็เลยมีการพิมพ์เอกสารออกมาเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งคือ300หน้าแล้วก็ลักลอบนำออกจากออฟฟิศไปนะครับอาจจะมีการซ่อนไว้ในตัวในถุงหิ้วกระเป๋าเป้บ้านครับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ 4,000 หน้าเลยเสร็จแล้วก็ลาออกแล้วก็ไปร่วมงานกับหัวเว่ยแทบจะทันทีครับภายในปีเดียวกันซึ่งการโดนจับแล้วก็ดำเนินคดีจะเห็นว่าเฮ้ยโทษดูไม่แรงมากนักค่าปรับก็ไม่ได้สูงครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็เอามาจากการที่ว่าทาง SK Hynix เนี่ยไม่สามารถจะหาหลักฐานมาแสดงได้ว่าหัวเว่ยมีการนับเอกสารไปใช้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็พิสูจน์เรื่องของแง่ความเสียหายกับออฟฟิศSK Hynix ไม่ได้นั่นเองส่วนสายสุขภาพนะครับตอนนี้ Huawei Watch D นะครับซีรีส์ของมือถือที่มาพร้อมกับระบบสูบลมวัดความดันนะครับบนตัวนาฬิกาเนี่ยรอบนี้เปิดตัวรุ่นใหม่ Huawei Watch D2 ซึ่งวิธีการวัดความดันนะครับอันนี้ก็จะใช้วิธีการที่คล้ายกับพวกเครื่องวัดความดันก็คือจะมีการใช้ตัวแอร์แบ็กบริเวณสายนาฬิกาครับสูบลมเข้ามาเพื่อให้มีการบีบรัดที่ข้อมือแล้วก็วัดความดันจากเส้นเลือดของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็มีการออกแบบให้ส่วนของตัวสายนาฬิกาแล้วก็แอร์แบ็กนั้นแคบลงประมาณ 12% น้ำหนักโดยรวมเบาลง 10% เพื่อให้การสวมใส่แล้วก็ใช้งานครับมันสะดวกสบายมากขึ้นโดยที่รอบนี้นะครับก็จะเพิ่มฟีเจอร์อย่างเช่นการตั้งค่าให้วัดความดันในช่วงเวลาต่างๆโดยอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับโดย Huawei Watch D2 นะครับจะ
เริ่มวางจำหน่ายในบ้านเราตั้งแต่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับผมในราคา 13,990 บาทโดยจะมีตัวเรือนสีดำแล้วก็สีทองซึ่งในช่วงที่เปิดจองตั้งแต่วันที่19นี้เป็นต้นไปนะครับจะได้รับตัวของ Huawei Smart Scale 799 บาทไปใช้งานร่วมกันด้วยนะครับส่วนแหวนอัจฉริยะติดตามสุขภาพอย่าง Samsung Galaxy Ring นะครับตอนนี้เหมือนในบ้านเรากำลังเริ่มมีกระแสเพิ่มขึ้นมีคนซื้อไปใช้งานกันเยอะแล้วก็หลายๆคนก็ให้ฟีดแบคที่ดีนะครับว่าเฮ้ยมันสะดวกดีในการติดตามสุขภาพโดยเฉพาะในระหว่างวันและก็ช่วงเวลาในการนอนนะครับทำให้ดูเหมือนว่าพอยอดขายโดยรวมมันดูดีขึ้นนะครับจากที่ทาง Samsung เองเนี่ยกะว่าอาจจะเปิดตัวแบบอ่ะปีหรือ2ปีครั้งนึงนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเจ้า Galaxy Ring 2เนี่ยอาจจะมีแผนเปิดตัวเร็วขึ้นกว่าที่แพลนเอาไว้ในตอนแรกครับหลักๆ ก็คือ Galaxy Ring 2เนี่ยน่าจะมีการอัปเกรดหลายๆฟีเจอร์เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับดีไซน์ให้มันบางลงนะครับจะได้สวมใส่สบายมากขึ้นหรือจะเป็นเรื่องของการใส่พวก NFC เข้ามาไหมในการที่จะเอาไว้จับ pairing กันหรือว่าเป็น payment เอาไว้แตะจ่ายได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพวกแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นด้วยนะครับแต่อีกกระแสนึงนะครับก็บอกว่าการที่ Galaxy Ring รุ่น2อาจจะเปิดตัวเร็วขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามีข่าวลือจากฝั่ง Apple ว่าจะมีแหวนออกมาด้วยเหมือนกันนะครับทำให้ Samsung ก็เลยเหมือนกับจะรีบขยับออกเวอร์ชั่นใหม่มาใส่ฟีเจอร์มาให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อจะได้ชนกับอุปกรณ์แหวนจาก Apple หรือเปล่าต้องรอตามข่าวกันต่อเพราะว่าในฝั่งของคนที่ให้ข่าว Apple แม่นๆอย่าง Mark Gurman เนี่ยเขาก็บอกว่าApple ไม่มีการทำตัวแหวนออกมานะขอบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่ทางรอยแซนจะได้เครื่อง C4 Special Edition มารีวิวชมกันนั้นดูเหมือนว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเราคิดว่าไอตัวเครื่องรุ่นบางของตัวจอพับจาก Samsung เนี่ยมันขายมาล็อต2ล็อตแล้วก็น่าจะไม่มีกระแสขนาดนั้นนะครับกลายเป็นว่าล็อตที่3ก็ขายหมดภายใน6นาทีครับทั้งที่ตอนนี้เห็นว่าทาง Samsung เนี่ยเพิ่มการผลิตสามารถผลิตเครื่องได้เยอะขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับก็เลยแอบสงสัยว่าเอ๊ที่เขาขายดีกันเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนและแต่ล็อตเนี่ยพี่มีกี่เครื่องกันแน่นะครับในขณะเดียวกันนะครับเวอร์ชั่นที่วางขายในจีนอย่าง Samsung W25 อันนี้คือเริ่มวางขาย15พฤศจิกายนนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะยังมีของอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็แอบลังเลว่าจะเอาตัวเครื่องจีนมารีวิวดีไหมถ้าพูดถึงในแง่ของดีไซน์ความบางความใหญ่ขึ้นมันก็ดูน่าสนใจนะครับมันคือสเปคเดียวกันเลยนี่แหละเพียงแต่พอเป็นเครื่องจีนแล้วมันก็จะขาดเรื่องของบริการ Google ที่อาจจะใช้ได้ไม่เต็มร้อยนักนะครับลง Google Play ได้แหละแต่พวก Quick Share อาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว Android Auto นะครับยังไงก็เดี๋ยวลองดูก่อนละกันว่าถ้าไม่สามารถหา C4 Special Edition ที่เป็นเครื่องเกาหลีได้จริงๆคงจะเอาตัวW25 จากฝั่งจีนมาลองให้ดูกันก่อนนะครับมาถึงข้อมูลของ Samsung Galaxy S25 กันมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เลยรวบรวมมาสรุปให้ฟังกันตอนนี้ก่อนเพราะว่าอีกไม่เกิน2เดือนก็จะเปิดตัวแล้วนะครับกับ S25 ซึ่งข้อมูลแรกตอนนี้ครับเป็นเรื่องของวันเปิดตัวนะครับคาดว่าน่าจะเลื่อนมาเปิดเร็วขึ้นเล็กน้อยครับเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมอาจจะประมาณวันที่22หรือเปล่านะครับถัดมาคือเรื่องของตัวชิปเซ็ตที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวของโรงงานการผลิตเล็กน้อยคือจริงๆแล้วมีข่าวว่าอาจจะมี Exynos มาผสมปนเปด้วยนะครับแต่จากกระแสที่ดูเหมือนว่าทางฝั่งโรงงาน Samsung เนี่ยเจอปัญหาว่าผลิตได้ไม่ได้ตามโควต้านะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะไปจบที่เลือกใช้เป็น Snapdragon 8 Elite ในทุกรุ่นนั่นก็หมายความว่าเครื่องที่วางขายในไทยนะครับจะเป็น S25 Plus หรือว่า Ultra เนี่ยน่าจะเป็น Snapdragon 8 Elite ทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของรุ่นพิเศษนะครับทั้งตัวของ S25 FE แล้วก็ S25 Slim เนี่ยน่าจะไม่ได้มาเปิดตัวพร้อมกันแต่กลายเป็นว่า2รุ่นนี้อาจจะไปเลื่อนเปิดตัวเป็นช่วงกลางปีแล้วก็ปลายปีนะครับโดย S25 Slim เนี่ยอาจจะเป็นช่วงประมาณไตรมาส2นะครับเมษาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ S25 FE ก็จะเป็นไทม์ไลน์ปกติครับคือช่วงประมาณตุลาคมซึ่งปัญหาที่ Exynos ยังไม่พร้อมนะครับส่วนนึงก็มาจากเรื่องของช่วงทำงานครับ
โดยทางฝั่งของวิศวกรจากซัมซุงครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากฎหมายในการจำกัดเวลาทำงานของเกาหลีใต้นะครับเป็นจุดที่ทำให้ซัมซุงสู้กับคู่แข่งในการพัฒนาชิปเซ็ตได้ยากครับผมเพราะว่าที่เกาหลีมีกำหนดจำกัดเวลาทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือสูงสุดก็ไม่เกิน52ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับโดยนโยบายของทางบริษัทเองเนี่ยก็ให้ทำงานครบตามกรอบเวลานี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับมันเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเกิดไปดูในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับโรงงานโรงหล่อชิปมือถือเนี่ยซัมซุงเองก็มีจำนวนพนักงานโดยรวมน้อยกว่าQualcomm MediaTek แล้วก็ TSMC นะครับราว 10-20 เท่าทีเดียวครับเรียกว่านอกจากเรื่องของวิศวกรเก่งเวลาทำงานแล้วนะครับพนักงานก็เรียกว่าไม่แพ้กันคือต้องมีจำนวนเพียงพอซึ่งตรงนี้นะครับก็เห็นว่าวิศวกรหลายคนก็ไม่เห็นด้วยตามนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอ่ะ40ชั่วโมงหรือ52ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยบางคนก็ทำเต็มพิกัดแล้วบางส่วนก็ยังเลือกที่จะทำงานต่อด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็น OT แบบไม่รับค่าจ้างเพราะกลัวว่าถ้าเกิดไม่สามารถทำได้หรือว่าส่งงานไม่ทันเนี่ยกลายเป็นว่ากลัวว่าจะโดนบทลงโทษหรือว่าโดนไล่ออกในภายหลังนั่นเองครับคดีความของ Meta หรือว่า Facebook ของเรานะครับตอนนี้คือโดนหนักมากๆครับเริ่มจากทางฝั่งเกาหลีใต้นะครับได้มีการสั่งปรับ Meta เป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านวอนครับประมาณ530ล้านบาทในกรณีที่มีการแอบเก็บข้อมูลผู้ใช้ Facebook ชาวเกาหลีนะครับมีทั้งเรื่องของอมัวทางการเมืองความเชื่อศาสนาและข้อมูลละเอียดอื่นๆนะครับของผู้ใช้กว่า 980,000 คนโดยไม่มีความยินยอมที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีการแชร์ข้อมูลในส่วนนี้กับผู้ลงโฆษณาอีกประมาณ 4,000 รายสลับการโฆษณาเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็มีการยื่นฟ้องเมตาเช่นเดียวกันนะครับโดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน435ล้านเยนประมาณ 95-96 ล้านบาทนะครับในประเด็นที่ว่าเมตาปล่อยให้มีการโฆษณาหลอกลวงชวนเชื่อเกี่ยวกับการลงทุนนะครับโดยจะมีการอ้างบุคคลชื่อดังบริษัทชื่อดังโดยฝ่ายโจทย์ยืนยันว่า Meta และบริษัทลูกในญี่ปุ่นเนี่ยควรจะมีมาตรการตรวจสอบโฆษณาและก็วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่ปล่อยโฆษณาออกมาแบบเป็นโฆษณาปลอมเป็นการหลอกลวงแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่านะครับในบ้านเราก็อาจจะเห็นเคสที่ทางฝั่งของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นฟ้องเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโฆษณาปลอมที่มีการใช้ชื่อหน้าหรือบุคคลที่เรารู้จักนะครับมาหลอกแล้วสุดท้ายก็คือไม่ได้ทำจริงนะครับซึ่งก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าครับทางฝั่งกระทรวง DE นะครับหรือหน่วยงานอื่นในบ้านเราเนี่ยจะมีประเด็นที่แบบอ่ะมาฟ้อง Meta หรือว่า Facebook กันไหมกับการที่ยอมปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงแบบนี้โผล่มาให้เรากดคลิกหรือว่าโดนหลอกให้หลงเชื่อกันอยู่ด้าน TikTok ก็โดนเหมือนกันนะครับงานนี้คืองานเข้าเพราะว่าทางฝั่งแคนาดาได้มีการสั่งแบนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็นทางด้านของรัฐบาลแคนาดานะครับได้สั่งให้ TikTokยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศนะครับไม่ได้มีการสั่งแบนแอปตรงๆแหละแต่เหมือนกับว่าเป็นการแบน ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ที่อยู่ในการตรวจสอบเรื่องของความมั่นคงข้อมูลผู้ใช้งานกันมาอย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลซึ่งคำสั่งตรงนี้นะครับยังคงเปิดให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้งานทั่วๆไปนะครับสามารถเปิดแอปเล่นแอปในแคนาดาได้นะครับแต่จะมีผลบังคับกับตัวบริษัท ByteDance ครับที่ต้องปิดสำนักงานในโตรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร์เหตุผลหลักๆก็เป็นเรื่องของการที่กลัวว่าข้อมูลครับจะถูกขโมยแล้วก็ส่งออกไปให้กับรัฐบาลจีนนั่นเองคือเป็นกรณีที่คล้ายกับตอนที่อเมริกามีปัญหากับ ByteDance นะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือต้องให้บริษัทอเมริกันเนี่ยมาซื้อเรื่องของตัวบริษัทแล้วก็กิจการในอเมริกาไปนะครับแต่ทางฝั่งแคนาดานั้นเลือกที่จะปิดกิจการของ ByteDance หรือว่า TikTok ไปแทนแต่ว่าแอปยังใช้งานได้อยู่นะCPU ตัวใหม่ของ Intel นะครับอย่างเจ้า Arrow Lake นะครับ Core Ultra 200S นั้นดูเหมือนว่าจะรับคำวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของประสิทธิภาพแม้ว่าเรื่องของพวกคอนเทนต์ต่างๆเข้าท่ามมากๆครับประหยัดพลังงานใช้งานได้ยาวนานครับแต่ในฝั่งประสิทธิภาพและการเล่นเกมนั้นกลายเป็นว่าสอบตกนะครับจนทางฝั่งของผู้บริหาร Intel นะครับ Robert Hallockต้องออกมายอมรับนะครับอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ายอมรับนะครับกับตัวชิป Arrow Lake ที่ในวันเปิดตัวประสิทธิภาพมันแย่มาก
ยอมรับผิดแต่โดยดีนะครับไม่ได้มีการไปโทษพาร์ทเนอร์ Microsoft หรือว่าเจ้าไหนๆทั้งนั้นเห็นว่าสาเหตุนั้นอาจจะมีตั้งแต่เรื่องของตัวระบบปฏิบัติการแล้วก็ BIOS ต่างๆนะครับที่ทำให้ Core Ultra 200S เนี่ยทำงานและประสิทธิภาพมันหดหายไปอย่างมากนะครับตอนนี้ก็กำลังจะรีบแก้ไขด้วยการเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ใหม่นะครับให้กับพวกบรรดาเดสก์ท็อป Core Ultra 200S กันแต่หลังจากอัปเดตแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับคงต้องรอตอนที่มีการปล่อยแพทช์ออกมาครับมาถึงอีกข่าวใหญ่ในบ้านเรานะครับที่เกี่ยวกับวงการสตรีมมิ่งด้วยนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งกีฬานั่นก็คือทางฝั่งของแจ๊สนะครับได้สิทธิ์ในการยิงสดพรีเมียร์ลีกแล้วก็ FA คัพนะครับแต่เพียงผู้เดียวเรียกว่าเป็นการซื้อสิทธิ์ประมูลมานะครับแย่งทางฝั่งของทรูมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เลยมีหลายๆคนเริ่มมาพูดถึงเรื่องของราคาค่าบริการแพ็กเกจจะออกมาเป็นยังไงท่าไหนแล้วก็จะดูได้จากช่องทางอะไรนะครับคือทางฝั่งแจ๊สเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะมี 3BB นะครับแล้วก็ตอนนี้ 3BB มี S take over ไปแล้วนะครับรวมไปเรียบร้อยก็เลยจะเหลือในฝั่งของธุรกิจสตรีมมิ่งอย่างช่องโมโนแล้วก็ตัวของโมโนบ็อกซ์โมโนแม็กซ์ที่ยังสามารถจะใช้ส่งสัญญาณได้อยู่นะครับแต่คาดว่าทางฝั่งแจ๊สที่ยอมทุ่มเงิน 1.9 หมื่นล้านไปเนี่ยก็น่าจะมีแผนในการขายโฆษณาขายลิขสิทธิ์นะครับในการรับชมพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปกับผู้ให้บริการรายอื่นด้วยอาจจะไปเชื่อมกับ AS Play มั้ยหรือว่าขายให้ True ด้วยในบางคู่หรือว่าในบางรายการนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีการฉายให้รับชมผ่านทางช่องโมโนด้วยนะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมาที่ความละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ราคาเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นที่มีการพูดคุยกันก็เห็นว่าจะพยายามให้ราคาต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน400บาทเกินเนี้ยก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงครับผมว่าสามารถทำได้จริงหรือเปล่าแล้วเรื่องของสัญญานั้นเป็นยังไงครับคือถ้าเกิดมีแพ็กเกจแบบเฮ้ยราคาถูกราคาแพงสัญญาณอ่ะเป็น HD เป็น 4K อันนี้ผมว่าคนพร้อมจะยอมจ่ายที่ราคาแพงแล้วเลือกดู 4Kในทุกสัปดาห์ก็เป็นได้หลายๆคนก็มีการเสนอให้ขายแพ็กเกจเป็นทีมได้ไหมแบบคุณเชียร์แมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลอะไรก็ไปเลือกซื้อเป็นทีมไปในอีกราคาหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้ต้องรอดูครับซีซั่นหน้าแต่ว่าซีซั่นนี้นะครับคงต้องดูจากทางฝั่งของ True ไปก่อนนะฮะ Mac Mini M4 นะครับหลังจากที่เปิดตัวเรียกเสียงว้าวไปหลายคนแล้วก็เรียกเสียงเอ๊ะไปด้วยกับตัวปุ่ม Power นะครับก็คือมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ในบ้านเราก็เพิ่งจะวางขายกันไปนะครับเห็นหลายๆคนก็ไปจับไปจองเอาเครื่องกันมาแล้วด้วยนะครับกับวันวางจำหน่ายในวันแรกๆแล้วก็มีการพูดถึงไอ้ตัวปุ่มนี่แหละสื่อเมืองนอกก็เริ่มใช้งานกันแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ปุ่มด้านล่างที่บอกว่าสอดนิ้วไปกดได้เนี่ยเอาจริงแล้วถึงเวลาก็ต้องยกขึ้นมาอยู่ดีนะครับผมก็เลยทำให้ประเด็นเรื่องของปุ่มด้านล่างนั้นอาจจะเป็นอะไรที่มันขัดใจนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมว่าทำไมต้องวางไว้ตรงนั้นในเมื่อถ้าเกิดเทียบกับไซส์ของตัว Mac Pro นะครับด้านหลังเนี่ยมันก็มีจุดให้คุณวางปุ่ม Power ได้ไปตรงมุมเครื่องด้วยซ้ำนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ผู้ใช้งานแล้วก็แสงงานแงะในต่างประเทศเขาเจอกันก็คือตัวของ SSD เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งคัสตอมจากทาง Apple Store แล้วราคามันแพงกระฉูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัว NAND Drive เนี่ยข้างในถ้าเกิดเปิดมาดูเนี่ยมันเป็นสล็อตถอดเสียบเพียงแต่ Apple เขาคัสตอมครับเราไม่สามารถจะไปหาพวก SSD M2 ไซส์ไหนยี่ห้อไหนก็เสียบไม่ได้ครับต้องใช้วิธีการครับเหมือนกับเวลาที่เขาจะเปลี่ยนความจำบน iPhone ครับก็คือต้องหลอมเอาตัวชิป NAND เก่าออกมาก่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวที่มีความจุมากกว่าเข้ามาวางแล้วก็บัตรกรีลงไปใหม่นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้โอเคแล้วครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนง่ายขนาดนั้นคือต้องมีช่างมีฝีมือพอสมควรแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนตรงนี้ประกันขาดนะครับในส่วนของนวัตกรรมจอภาพนะครับล่าสุดตอนนี้ LG ได้มีการโชว์หน้าจอที่สามารถยืดหยุ่นได้สุดๆนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ของจอแบบ Micro LED นะครับที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถย่อขยายจับบิดได้นะครับในลักษณะที่เหมือนกับเป็นผ้าเลยซึ่งจอเทคโนโลยีตัวใหม่นี้นะครับอาจจะนำไปสู่การพัฒนาแล้วก็ไอเดียใหม่ๆในการคิดค้นอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับอาจจะเป็นพวกโทรศัพท์พับได้ที่พันรอบมือรอบข้อมืออะไรแบบนี้คล้ายกับตัวนาฬิกานะครับแล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลเกาหลีเองก็
เหมือนจะมีการสนับสนุนนะครับเรื่องของเทคโนโลยีหน้าจอแบบใหม่ๆนะครับเพื่อช่วยนวัตกรรมของประเทศนะครับซึ่งนอกจากทางฝั่ง LG แล้วเนี่ยเอาจริงทาง Samsung ก็เคยมีการโชว์ตัวของ Stretchable Display นะครับที่เป็นหน้าจอยืดหยุ่นแบบนี้แหละนะครับเมื่อไม่นานมานี้แต่ในขณะเดียวกันครับบรรดามือถือจอพับที่ช่วงนึงนะครับทุกค่ายผลิตกันออกมาแล้วมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่นะครับหรือว่าเป็นตลาดใหม่ที่สามารถจะเข้าไปจับต้องกันได้นะครับกลายเป็นว่าหลังจากผ่านไปแค่ประมาณ 2-3 ปีนะครับเริ่มมีค่ายใหญ่ที่ถอดใจนะครับไม่พัฒนาจอพับแบบที่มีขนาดใหญ่หรือลักษณะของแบบพวกโฟนครับต่ออีกแล้วแม้ว่าในรายงานยังไม่บอกนะครับว่าเป็นค่ายไหนที่ตัดสินใจไม่พัฒนาจอพับขนาดใหญ่ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากตัวเลขนะครับในการวางจำหน่ายมือถือในตลาดกันล่าสุดเนี่ย Xiaomi นะครับตัว Mi Flip ที่เป็นรุ่นแรกของค่ายครับการพับแบบปรับแป้งนะครับมียอดขายแบบทะลุ 400,000 500,000 เครื่องได้ภายในสิ้นปีนะครับแตกต่างจาก Mi 4นะครับที่บางสุดๆแล้วก็เปิดขายไปก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งครับเรียกได้ว่าไม่ถึงแสนเครื่องครับสำหรับตัว Mi 4ส่วน Oppo เองก็เหมือนกับเลื่อนการเปิดตัว Find N5 ออกไปอีก1ปีนะครับจนไม่รู้ว่าปี2025จะได้เห็น OnePlus Open 2หรือ Find N5 หรือเปล่านะครับส่วนบรรดาค่ายใหม่ๆนะครับที่แบบเฮ้ยมีความสนใจอย่างพวก Transsion Techno Infinix อะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนว่าแค่อยากลองตลาดเฉยๆแล้วก็มีข้อมูลว่า2ค่ายนี้น่าจะเลิกทำจอพับแล้วด้วยเรียกว่าจนถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดดูตัวเลขเนี่ยก็จะมี2ค่ายที่อยู่รอดนะครับก็คือทางฝั่งของ Samsung นะครับเจ้าตลาดรองลงมาก็จะเป็น Huawei นะครับที่มีตลาดผู้ใช้งานชัดเจนส่วนอีกค่ายที่ตอนนี้กระแสกำลังดีนะครับอย่างตัว Honor Magic V3 นะครับคงต้องรอดูว่าจะสามารถต่อยอดนะครับไปรุ่นถัดไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดกระแสแรงแบบนี้ผมว่าเป็นไปได้ที่จะได้เห็น Magic V4 หรือจะเป็น V5 นะครับการกลับมาของ MSN นะครับผมแต่นี่ไม่ใช่ตัว Messenger ที่สมัยผมเคยใช้งานนะครับเอาไว้แชทคุยกับเพื่อนกันนะครับเพราะลืมว่า MSN เนี่ยมันบริการของทาง Microsoft ที่จริงๆแล้วก็มีเรื่องของข่าวสารต่างๆด้วยนะครับโดยรอบนี้ทาง Microsoft ได้เอา MSN กลับมาแทน Microsoft Start นะครับที่ตอนนี้ก็คือจะมีการสลับปรับเปลี่ยนและถ้าคุณใช้ Microsoft Edge อยู่จะเห็นโลโก้ MSN รูปผีเสื้อนะครับตัวใหม่ที่สดใสนะครับมาทำการรีแบรนด์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่งานนี้ใครจะหวังให้เฮ้ยมันกลับมาขอแอปแชทกลับมาด้วยได้หรือเปล่านะครับคงจะยากแล้วเพราะเหมือนกับแค่มาแทนที่ของตัว Microsoft Start เท่านั้นเองครับสำหรับข่าวคราวของ Tesla Phone นะครับตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเป็นคอนเซ็ปต์หรือเปล่าเป็นแค่เดโมเป็นไอเดียนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีคนไปถามอีลอนมัสก์จริงจังนะครับว่าเฮ้ยคุณอยากทำมือถือจริงหรือเปล่าทางฝั่งอีลอนมัสก์ก็ตอบออกมาเลยนะครับผมว่าไม่มีปัญหาครับเราพร้อมเราสนใจอยากทำ Tesla Phone เหมือนกันเพียงแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอาจยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ทาง Apple และ Google เนี่ยเริ่มมีปัญหากับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆการละเมิดสิทธิ์ความปลอดภัยนะครับการดักฟังหรืออะไรก็ตามที่แบบดูแล้วไม่โอเคกับผู้ใช้งานน่ะเดี๋ยว Elon Musk จะลุยนะครับทำ Tesla Phone ออกมาแข่งแน่นอนแฟนๆ Vivo นะครับเตรียมลุ้นกันได้เลยนะครับกับการมาของ X200 Series นะครับเพราะว่าตอนนี้มีรายชื่อผ่านกสทช.ตรวจสอบเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ใครที่เผื่อใจเอาไว้กับ X200 Pro Mini นะครับคงต้องอาจจะขอบอกว่าแสดงความเสียใจหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้รายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบเข้ามานั้นมันมีแค่ X200 Progับ X200 เท่านั้นนะครับเจ้าจอเล็กกล้องเทพไม่ได้มีการตรวจสอบผ่านมาในรอบนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าการวางจำหน่ายเปิดตัวในรอบแรกเอามา2รุ่นก่อนแล้วยังไงฝากพิจารณาเพิ่มได้ไหมกับเอาตัว Pro Mini เข้ามานะครับถ้าเกิดใครเฮ้ยอยากได้ตัว Pro Mini ที่เป็น ROM Global ศูนย์ไทยนะครับก็เรามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเผื่อทาง Vivo จะมาเห็นกันนะครับแล้วเปลี่ยนใจเอาตัว Mini เข้ามาด้วยนะเสาร์หน้าช่วงค่ำเวลาเดิมนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสาร IT ในรอบสัปดาห์ได้กับพวกเราทีมงานรอยแซนในรายการหิวข่าวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ